ที่เหตุการณ์ที่ม้าที่ของโคราชที่ตายอะค่ะครับม้าของโคราชกับม้าลำปางของเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะสายพันธุ์หรืออะไรไม่เหมือนครับอันนี้มันม้าพื้นเมืองแต่นั้นมันม้าพันนอกนุ่นม้านอกมันจะเลี้ยงยากครับมันชอบอากาศเย็นอะเป็นม้าแข็งบ้านเราชอบอากาศสายเลือดของโคเรียไงมันชอบอากาศร้อนแต่ทางโน้นเนี่ยเป็นม้านอกมันชอบอากาศเย็นถ้าร้อนร้อนก็อยู่ไม่ได้หรอกแล้วโรคที่ของม้าที่โคราชเขาเจอเนี่ยม้าพันธุ์พื้นเมืองของเรานี่เจอไหมไม่เคยเจอไหมส่วนมากนี่ไม่เช้าออกทีวีโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตายเป็นแถวเลยบ้านเราจะไม่เป็นไรครับนอกจากม้ามันล้มโดนรถชนขาหักอะไรพวกนี้รักษาไม่ได้แค่นั้นแหละแต่จะเป็นนั่นเป็นนี่จะไม่มีเลยม้าบ้านเราเนี่ยแข็งแรงมากเป็นโรคนี้คือจะไม่แทบไม่เจอเลยใช่ไหมจะไม่เจอเลยครับมีว่าแก่ตายบ้างอะไรบ้างนี่มีแต่ว่าจะมาเป็นแบบม้านอกเนี่ยมันไม่มีแล้วครับม้านอกเลี้ยงยากมากที่สุดอะราคาก็แพงบ้านเราราคามันไม่แพงแต่ว่าอดทนแข็งแรงมาราธอนเลยมันไปของมันเรื่อยแต่เคยตัวนี้เคยท้องอืดครั้งหนึ่งมันถ่ายไม่ออกพอดีหมอนิกแกก็บอกแนะนำว่าให้จุงมันเดินออกกำลังกายเดินไปเดินมาป๊อปซื้อยาธาตุสี่สวนเข้าไปป๊อปพุ่งออกมาเลยแกก็หายมีแค่นั้นอ่ะรักษาง่ายม้าพวกนี้คือของเราเนี่ยรับประกันได้เลยม้าแข็งแรงส่วนมากจะเป็นม้าพันผสมอันนี้พ่อมงโกแม่พื้นเมืองมันพวกนี้มันอึดอยู่แล้วทะเลทรายอ่ะดูมันวิ่งอ่ะถ้าเราดูตามข่าวที่มันตายเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรคือม้าเขาไม่ได้ออกกำลังกายคือไม่ได้เอาวิ่งอ่ะถ้าไม่มีโรคนี่เขามีสนามม้าแข่งอ่ะเดี๋ยวม้าจะวิ่งออกกำลังกายม้าจะไม่เป็นไรยืดหัวเข้าไปในคอกปั๊บนี้มันไม่ได้ยืดเส้นยืดสายปั๊บมันก็อยู่ไม่ได้มันไปทันทีเลยม้าพวกนี้เลี้ยงยากลุงเลี้ยงม้ามากี่ปีแล้วโอ้มัน7-8ตัวได้แล้วเพราะแก่ตายทั้งนั้นประมาณกี่ปีแล้วก็ประมาณร่วม30กว่าปี30ปีส่วนใหญ่ม้าของเราก็คือแก่ตายอย่างเดียวแก่ตายอย่างเดียวแต่บางตัวมันก็ไม่แน่นะบางทีคอกมันเป็นตะปูเยอะไปเหยียบใส่เป็นแบบยักษ์ตายก็มีคือรักษาไม่ทันอ่ะมันล้มทั้งยืนไงไอ้แบบนั้นมันของธรรมดาอยู่แล้วกันไปก็ไม่ดีวิ่งขา